ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เกลร้อยก็จะมารีวิวบ้านเรือนไทยนะที่สามารถดาวน์โหลดได้เกลร้อยทำแล้วก็แชร์ทิ้งไว้ใครที่สนใจก็ไปดาวน์โหลดได้สำหรับเรือนไทยคือไทยเฮาส์วันนี้เนี่ยเกลร้อยทำเพื่อจะให้คนที่ชอบลานระเบียงกว้างๆคือเกลร้อยเป็นคนชอบลานแบบกว้างๆอ่ะนะก็เลยทำระเบียงให้มันกว้างนะสำหรับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นไทเทวัน30คูณ20นะมีแค่1ห้องนอนแล้วก็1ห้องน้ำเท่านั้นเองนะคะก็จะอยู่กันแบบว่าสามีภรรยาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นยังไงบ้างก็สำหรับตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบที่มีเขาเรียกอะไรนะเธอเรียกไม่ถูกอ่ะเออมีหลังคาตรงเนี้ยปูออกมาเนาะปกติเรือนไทยจะมีหลังคาตรงนี้ปูออกมาเพราะว่าบ้านเรามันอากาศร้อนใช่ไหมมันต้องบังเหลืองบังแดดอะไรแบบนี้เนาะโอเคก็ทางขึ้นนะจะเป็นทางขึ้นด้านข้างสำหรับชั้นล่างเนี่ยจะไม่ได้ใส่อะไรไว้เลยอ่ะไม่มีอะไรเลยคือจะอาศัยอยู่ด้านบนอย่างเดียวนะโอเคขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวให้ดูอ่ะห้องครัวเนี่ยก็เราชอบไงมันเปิดโล่งนิดนึงนะเปิดตรงนี้ไว้นะก็เราก็จะเปิดโล่งตรงนี้ไว้นะโอเคแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะที่นั่งเล่นอันนี้เนี่ยก็เราทำต้นไม้ให้มันบังแดดไว้นิดนึงนะมันจะได้แบบดูแบบมีสีเขียวชุ่มอะไรอย่างนี้บ้างเนาะนะก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้แล้วก็มีต้นไม้นะไว้บังแดดนะส่วนเข้ามาในตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะตรงนี้เป็นห้องนอนนอนไม่ใหญ่มากๆนะก็ทำให้มันแบบว่าเล็กๆนิดนึงนะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นห้องน้ำตรงนี้ก็นั่งเล่นคอมพิวเตอร์ได้นะอันนี้ก็จะเป็นบ้านไทเฮาส์วันเอาใจคนที่ชอบลานกว้างๆนะซึ่งกับรัฐก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ชอบลานกว้างก็คิดว่าถ้าเล่นก็คงจะเล่นอันเนี้ยเออคงจะเล่นบ้านนี้แต่ว่าอาจจะแบบว่าทำพื้นที่ก็คืออาจจะแบบไปเติมพื้นที่ข้างล่างที่แบบว่าเพิ่มให้สร้างไร่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะคิดว่าจะแบบปลูกผลไม้ขายอะไรวันนี้นะเดี๋ยวให้ดูอ่ะอันนี้จะเป็นเหมาะ afternoon evening อันนี้ตอนกลางคืนอ่ะอันนี้ morning นะตอนเช้าสำหรับใครที่สนใจนะคะก็เข้าไปได้ใน Open The Gallery กดที่ Player T9 A5BQR3 จะเป็น ID แต่อันนี้คือ ID เก่ารัตนะจะคือชื่อเก่ารัตนะแต่ว่า ID ในเกมจะเป็น Player T9 A5BQR3 กดที่ View Catalog นะตอนนี้แชร์ไป14ไอเทมแล้วแล้วก็ดูที่เขียนว่า Thai House 1 อันนี้แหละแล้วก็ดาวน์โหลดสำหรับคนที่ PlayStation 4นะก็เราไม่แน่ใจว่าใน PC เนี่ยสามารถโหลดได้ไหมนะของเราเล่นอยู่บน PlayStation 4ชั้นล่างโล่งโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเก่าแล้วก็ขอลาไปก่อนค่ะแล้วครั้งหน้าเนี่ยจะทำอะไรมาให้ดูอีกนะก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ